น,นี้มีแม่บ้านชาวอินโดนีเซียกลุ่มหนึ่งหันมายึดอาชีพปลูกพริกขายแทนการทำเนื้อมะพร้าวแห้งเพื่อใช้ทำน้ำมะพร้าวเนื่องจากเนื้อมะพร้าวแห้งมีราคาค่อนข้างผันผวนทำให้เกษตร,รกรหลายคนมีปัญหาทางการเงินเมื่อไม่มีเงินก็ไม่มีค่าเทอมส่งลูกเรียนหนังสือหรือเวลาเจ็บป่วยก็ไม่มีเงินไปหาหมอค่ะ โดยพวกเธอบอกว่าตอนนี้ไม่จำเป็นต้องไปซื้อพริกจากร้านค้าทั่วไปอีกแล้วค่ะเพราะปลูกพริกไว้ขายแล้วก็มีพริกไว้บริโภคกินกันเองด้วยโดยได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มแม่บ้าน14คนซึ่งเริ่มแรกเดิมทีพวกเธอไม่รู้ว่าจะปลูกพริกอย่างไรแต่อาศัยว่ามีเพื่อนคนหนึ่งที่เคยทำงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรท้องถิ่นได้เข้ามาช่วยสอนสอนอยู่นาน3เดือนจึงทำให้แม่บ้านกลุ่มนี้ปลูกพริกและเก็บพริกกินเองได้ค่ะ การปลูกพริกทำให้แม่บ้านต้องหันมาหยิบจับพลวหรือจอบเหมือนที่ผู้ชายทำแม้จะเหนื่อยแต่พวกเธอก็ไม่เคยท้อผ่านไปสเดือนต้นพริกก็เจริญเติบโตงอกงามก่อนนำไปขายโดยบรรดาแม่บ้านตกลงกันที่จะนำเงินที่ได้มาเก็บออมเข้ากลุ่มทุกเดือนเพื่อเก็บไว้เป็นค่าเทอมลูกและค่าดูแลรักษายามเจ็บป่วยจนถึงปัจจุบันพวกเธอก็มีเงินเก็บไว้ทุกเดือนเป็นค่าเทอมส่งบุตรหลานเรียนหนังสือได้แล้ว อาหารในอินโดนีเซียนิยมใส่พริกเป็นส่วนผสมและที่ผ่านมาอินโดนีเซียก็เคยประสบปัญหาราคาพริกสูงถึง5เท่าจนทำให้ประธานาธิบดีสุซิโลบัมบังยุโดยโนของอินโดนีเซียเรียกร้องให้ประชาชนหันมาปลูกพริกไว้บริปโภคก,กันเองนอกจากนี้กระทรวงเกษตรยังให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการปลูกพริกไว้กินเองอีกทั้งยังแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ฟรีให้กับประชาชนด้วยค่ะ ซึ่งพริกเป็นพืชที่ปลูกง่ายแต่ผู้คนในอินโดนีเซียส่วนใหญ่ไม่นิยมปลูกแต่กลับไปหาซื้อจากร้านค้าและในตลาดมาบริโภคแทน